คราวนี้เรามาฝึกอีกโจทย์หนึ่งนะครับก็คือแม่สูตรคูณกันเราลองมาหัดดูซิเพราะว่าอันนี้เป็นการเขียนโปรแกรมนะแน่นอนมันง่ายนะสำหรับคนที่เขียนได้แล้วแต่สำหรับคนที่ฝึกใหม่และสำหรับคนที่เพิ่งเรียนรู้จะว่าการฝึกฝนก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเราจะสร้าง Java Project แล้วก็ดับเบิลคลิกไปเอ๊ะภาษาอังกฤษจะตั้งชื่อว่าอะไรดีเราใช้คำง่ายๆก็ได้ใช้คำว่า Formula Project Formula สูตรนะเอาละตัวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีนะครับก็ออกไปจะ close ก็ได้นะจะ close ก็ได้หรือจะเอาออกไปจากที่นี่ก็ได้ก็คือ delete แต่ว่าไม่ต้องติ๊กตรงนี้นะระวังมากๆเอาแล้วว่ายังไงเอ่ยเราป้ายดำที่ตรงนั้นเพื่อที่จะสร้างแพ็กเกจเรารู้ว่าแพ็กเกจไม่สามารถเริ่มต้นด้วยคำว่า Java ได้นะครับใช้คำว่า comJava Hello Exercise รู้สึกว่าเขียนไม่ถูกนะครับเขียนยังไงเอ่ยไม่รู้ Exercise คงเป็นอย่างนี้ Example 2แล้วก็สร้างคลาสขึ้นมาเอ็กซ์แอมป์สองเนื่องจากว่าเป็นเราฝึกใหม่ก็เลยไม่ได้สนใจที่จะให้อีคลิปนั้นช่วยเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราก็จะเขียนเองเราจะต้องการบริเวณในการโปรแกรมมิ่งในการเขียนโปรแกรมเราก็ system.out.println ผิดเขียนใหม่บอกว่าโปรแกรม starts เราเขียนคำย่อเราบอกว่าโปรแกรม endเซฟ Ctrl S แล้วก็กด Run Alternate Shift X หลังจากนั้นกด J ก็จะเกิดการ Run ขึ้นมาไหนล่ะหน้าต่างคอนโซลเราไปเปิดหน้าต่างคอนโซลหน้าต่างวิวต่างๆเราก็สามารถที่จะมาเลือกได้คงจะคุ้นเคยกันไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าติดตามกันมาตลอดหน้าต่างคอนโซลอยู่อันแรกนี่เองคลิกออกมามีอะไรออกมาไหมรันอีกครั้งหนึ่งก็เกิดการทำงานโอเคปิดหน้าต่างนี้เนื่องจากว่าไม่ใช้โอเคหน้าต่างคอนโซลจะเอามาวางไว้ด้านนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าหน้าต่างนี้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากนะครับแล้วก็มีแค่เมธอดเท่านี้แหละ
นะครับดังนั้นเราขอใช้ประโยชน์พื้นที่ให้มันคุ้มค่าคอนโซลขึ้นไปด้านนั้นแล้วส่วนที่เหลือเราเปิดดู Java Doc ใครยังไม่มี Java Doc หรืออยากติดตั้ง Java Doc ก็ไปดูวิดีโอตัวที่ติดตั้ง Java Document API เราจะทำสูตรคูณก็สูตรคูณก็คือยกตัวอย่าง2คูณ2เท่ากับ2เป็นไงพูดแล้วก็ผิดทันทีเลยนะโอเคแล้วก็ทำไปเรื่อยๆ2คูณ9เท่ากับ29เท่าไหร่18 2คูณ10เท่ากับ20ดังนั้นก็คือการเขียนโปรแกรมก็ไม่มีอะไรที่จะยุ่งยากถ้าเราสามารถที่จะแจกแจงโจทย์ของเรามาก่อนโจทย์ของเรานี่คือต้องการตัวเลข2ตัว2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4ไปเรื่อยๆดังนั้นเท่าที่เราเห็นก็คือนั่นเป็นด้านนี้ทางด้านขวานี่เป็นผลจากการคำนวณแต่ทางด้านซ้ายก่อนเครื่องหมายเท่ากับนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องเขียนโปรแกรมเพราะนั้นสิ่งที่เราเขียนโปรแกรมเราทราบว่าอย่างนี้เราทราบว่าทุกครั้งเลยต้องมีการใช้ตัวเลข2นะประการที่1ทุกครั้งต้องมีการใช้ตัวเลข2อีกประการนึงเรารู้ว่าเราต้องการตัวเลข1 2 3 4ไปเรื่อยๆจนถึง10โอเคเราก็สามารถที่จะทำได้ทีนี้การรันโปรแกรมก็เหมือนกับการที่เราเขียนเนี่ยนะเราอยากให้โปรแกรมทำบรรทัดแรกหลังจากนั้นทำบรรทัดที่2 3 4 5 6 7 8 9และ10นั่นก็คือขั้นตอนที่เราอยากให้โปรแกรมทำไปนะถ้าเราจำได้เนี่ยการที่นับตัวเลขจาก1ถึง10เนี่ยเราสามารถใช้ลูปต่างๆซึ่งอันได้แก่อาจจะเป็น while loop ก็ได้เอาละพูดแล้วก็ทำเลยอันดับแรกผมจะต้องการตัวเลข2ตัวนี้ก่อนโอเคก็กำหนดไปว่าตัวนี้เป็นเลข two number นะก็ได้ละอันนี้คือหมายเลข2นะถัดจากนั้นอีกตัวเลขหนึ่งสิ่งที่อยากได้ก็คือตัวเลขที่นับตั้งแต่มีเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้าอยากให้โปรแกรมนับให้เราสามารถที่จะให้โปรแกรมใช้ for loop ก็ได้ครับอันนี้ก็คือมี3ส่วนจำได้ไหมนะครับโปรแกรมที่จะให้นับเนี่ยเราก็ใช้คำว่า counter ก็ได้ก็แล้วกันนะ counter เนี่ยเริ่มเป็นค่าเป็น1นะดังนั้นตรงนี้เราจะไม่เขียนก็ได้เราจะเขียนตรงนี้ก็ได้จะเขียนก็ได้ครับแต่ว่ามันเหมือนกันครับข้างบนดังนั้นเราไม่เขียนก็ได้หลังจากนั้นตัวเลขที่เราต้องการเนี่ยเราจะให้เคาน์เตอร์เนี่ยนับไปเรื่อยๆจำได้ไหมนี่เป็นประโยคที่บอกว่ายังไงประโยคนี้ก็คือบอกว่ายังไงก็เหมือนกับเขียนว่าเคาน์เตอร์เท่ากับเคาน์เตอร์ตัวเดิมบวกให้1ที่บอกว่าตัวเดิมจริงๆมันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละแต่การคำนวณมันเกิดขึ้นด้านนี้ก่อนมันจะเอาค่าตัวนี้สมมุติว่าเป็นค่า7เอามาบวกให้1ก็เป็นค่า8ค่า8ก็มาใส่ที่นี้โอเคดังนั้นตัว7เนี่ยก็เลยเรียกง่ายๆว่าเป็นตัวเดิมมาบวกให้1ได้8มาเก็บใส่ที่นี่เหมือนกันก็เป็นประโยคนี้นะโอเคเป็นเรื่องของโอเปอเรเตอร์เมื่อค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่คือประโยคที่จะทำให้เกิด true หรือ false นะโซนเนี้ยส่วนตรงกลางเนี้ยจะทำให้เกิด true หรือ false ตราบใดที่
คาลเตอร์เนี่ยยังน้อยกว่าเลข10มันก็เป็น true ถูกไหมโอเคจำได้ไหมส่วนนี้อธิบายว่ายังไงเช่นเมื่อรอบแรกใช่ไหมครับเคาน์เตอร์เป็น1น้อยกว่า10ไหมน้อยกว่าส่วนที่เกิดขึ้นก็คืออะไร true รอบที่2เลขจากเลข1เลข1เนี่ยก็ไปบวก1ก็ได้เป็น2นั้นสิ่งที่ได้ก็คือ2น้อยกว่า10ไหม2น้อยกว่า10ไหมมันก็จะมาเปรียบเทียบที่นี่ดังนั้นโปรแกรมจะรันยังไงครับโปรแกรมจะรันยังไงมันมาที่บรรทัดนี้หลังจากนั้นมาที่บรรทัดนี้ซึ่งไม่ต้องทำอะไรโอเคเมื่อมาบรรทัดนี้ปุ๊บเราก็มาบรรทัดนี้โอเค1น้อยกว่า10ไหมใช่1น้อยกว่า10โอเคก็ทำไปเรื่อยๆจนถึงอาจจะอย่างเช่น9น้อยกว่า10ไหมใช่ก็เกิดเป็น true เปิดเป็นจริงถ้าเกิดเป็นจริงก็มาทำงานที่อยู่ในตรงนี้เพราะว่านี่คืองานใช่ไหมล่ะงานก็อยู่ที่นี่ดังนั้นถ้าเป็นจริงก็มาทำงานที่นี่โอเคซึ่งแท้จริงงานของเราก็คือเป็นการคูณนั่นเองเอาละก่อนที่จะไปนั่นเรามาดูตัวนี้ก่อนทีนี้เมื่อ9บวก1ก็กลายเป็น10ค่า10ก็มาใส่ที่นี่แล้วมันก็จะมาตรวจสอบที่นี่อีกครั้งหนึ่งสังเกตคราวนี้ให้ดีนะ10น้อยกว่า10ไหมไม่10มันไม่น้อยกว่า10นะเพราะว่าอะไรเพราะ10เนี่ยมันต้องเท่ากับ10ใช่ไหมถ้า10เท่ากับ10เนี่ยมันจะเป็น true มันจะเป็น true คำตอบคำถามคำตอบก็คือว่าเราต้องการเมื่อให้เป็น10เนี่ยเราต้องการให้ประโยคตรงนี้เป็น true หรือเป็น false ผมเนี่ยต้องการให้มันเป็น true ถ้าต้องการให้เป็น true ก็ต้องให้มันมีโอกาส10เท่ากับ10ได้โดยการใส่แบบนี้โอเคถ้าเขียนแบบนี้มันจะเป็น false 10น้อยกว่า10ไหมมันจะเป็น false เห็นไหมครับมันจะเป็น false ซึ่งผมไม่ต้องการให้มันเป็น false ต้องการให้มันเป็น true ก็อยากให้มันมีโอกาสเปรียบเทียบว่า10เท่ากับ10นะดังนั้นอันนี้ก็คือคำว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ10นั่นเองเอาละเมื่อได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราลองมาเช็คดูก็ได้ว่าตกลงค่าเคาน์เตอร์เนี่ยได้ตรงตามที่ต้องการไหมก็มาเช็คดู1ถึง10โอเคได้ตามความต้องการนะครับตอนนี้แหละเราก็จะทำงานของเราดังนั้นงานของเราก็คือเราจะทำแบบนี้โอเคเราจะแสดงผลแสดงผลว่าเราต้องการค่าหมายเลข2ที่จะเอาไปโชว์หลังจากนั้นโชว์ด้วยเครื่องหมายคูณโอเคทันไหมเราลองมาดูสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการเลข2หลังจากนั้นก็คูณโอเคคูณแล้วก็คูณตัวเคาน์เตอร์นี่แหละเอ้าเวลาใกล้จะหมดแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาคราวหน้านะโอเคหยุดไปก่อน